สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไลฟ์ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยยูทูบเจ๊ดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยไฮลอดอ้าววันนี้14พฤษภาคมนะจ๊ะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของบ้านเรานะก็อย่าลืมตื่นไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เรียบร้อยแล้วกันรักใครชอบใครสิทธิ์อยู่ในมือของคุณแล้วเพราะฉะนั้นการกบฏครั้งนี้สำคัญต่ออนาคตประเทศเรานะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแฟนๆจะดำอีหอยรอทุกคนนะเอาแล้วก็ฝากไว้ด้วยนี่เสื้อยืดจากเพจ Head เอกนั่นเองนะจ๊ะก็ไปอุดหนุนก็ได้นี่ลายสวยๆอย่างงี้นะก็ไปติดต่อสอบถามเขาได้นะกับพี่เอกนะเจ้าของเพจ Head เอกนั่นเองนะจ๊ะ Head เหมือนปวดหัวแต่ว่านี่สะกดแบบนี้นี่สะกดแบบนี้เดี๋ยวดูดิ H E A D A E K Head เอกก็ฝากไปอุดหนุนกันได้นะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ก็เมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มที่ลีกเดอร์ของประเทศขี้อวดว่าตัวเองนี่มีตังค์อย่างตูนิเซียตูนิเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของกาล่าสปอร์ตก็เปิดบ้านแพ้ออมราเน่ไป 0-1 ไปต่อกันที่พรีเมียร์ลีกของแอฟริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนเก็บดาวซิตี้ที่เหลือ10คนก็ยังฟอร์มดีเยือนชนะริชาร์ดเบย์ไป 2-0 บุญสวรรค์รอยยังฮู้เอ้าพรีเมียร์ชิพของประเทศน้องแม่ขี้เมาอย่างนามิเบียนามิเบียนะจ๊ะเมื่อคืนแอฟริกันสตาร์นะก็เปิดบ้านเฉือนยังบราซิเลียนไปเบาๆ6-1เฉือนยังไงเยอะขนาดไหนวะเอ้าไปดูกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนบาเยิร์นมิวนิกก็ถล่มชาลเก้04ไปยับเยิน6-0บอร์เซียดอร์ทมุนด์นะจ๊ะก็ชนะบอร์เซียเมนเชนกลาบักสบายๆ5-2เกาโชสไรต์อิตาลีเมื่อคืนนะสเปเซียเปิดบ้านชนะมิลาน2-0และคู่ดึกอินเตอร์มิลานก็ถล่มซาโซโล4-2ลาลิกาสเปนนะจ๊ะโอซาซูน่าชนะอาร์เมเรีย3-1เบียร์เร่าถล่มแอตเลติกบิลบาว5-1นะและคู่ดึกจะได้มาคลิปเนี่ยมันยังไม่จบมาดริดนำเกตาเฟ่อยู่1-0พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนลีเสมอนิวคาสเซิล2-2นะจ๊ะแอสตันวิลล่าชนะทอทแนมสเปอร์2-1เชลซีก็ยังไม่ชนะอยู่ดีนะเสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์2-2นะคริสตัลพาเลซก็ชนะบอร์นมัธ2-0ซาวด์แฮมป์ตันแพ้ฟูลแลม0-2ทำให้ซาวด์แฮมป์ตันตกชั้นเป็นทีมแรกในซีซั่นนี้นะและปิดท้ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะวูไป2-0ไม่แลกกูหลอกรู้นะมาแช่งอยู่อ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ก็เมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันพวกแกไปกันที่หลังเกมที่ยูไนเต็ดเปิดโอทราฟฟอร์ดรีสอร์ทและสปาเนี่ยบีบๆนวดๆก็ชนะวูไปได้2-0ดูจากสกอร์แล้วโอเคละชนะห่าง2ลูกอะไรงี้แต่ลูกเกมแม่งน่าเบื่อน่าเบื่อถ้าใครได้ดูอยู่นี่หาวไปดูไปนะแล้วโอกาสจบสกอร์มากกว่า20ครั้งแต่แม่งได้มาแค่2ลูกนั่นทำให้จบเกมอริกตนะคุณซื้อหัวสวยเนี่ยนะติติงลูกทีมบอกว่าจะต้องจบสกอร์ให้มันเฉียบขาดเด็ดขาดแล้วก็มั่นใจกว่านี้เพราะไม่งั้นเนี่ยนะจะสร้างความลำบากให้กับทีมได้ในอนาคตนั่นเองนะโดยตนะยอมรับแบบนี้กับสกายสปอร์ตแล้วบอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมาจากความพ่ายแพ้2เกมนั้นเนี่ยนะที่เราเล่นกันอย่างไม่มีพลังงานเลยแล้วก็เฉื่อยชาเฉื่อยแฉะเชื่องช้าด้วยนะวันนี้เรากลับมาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเราชนะได้แล้วเราทำได้ดีจริงๆเราทำได้ดีมากๆเลยกับการที่ยิงประตูเยอะแยะแต่มันยังไม่ได้ประตูมาเนี่ยนะผู้สาประตูฝั่งตรงข้ามได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปนั่นแปลว่าอะไรเราจะต้องเฉียบขาดเฉียบคมกว่านี้นะและการจบสกอร์เราต้องทำได้ดีกว่านี้ซึ่งบอกกันเลยก็แล้วกันว่าทุกเกมหลังจากนี้เป็นเกมที่ยากเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกนัดที่เหลือในฤดูกาลนี้นั่นคืออเล็กเทนฮากหลังเกมที่ชนะวูฟ2-0จ้าเอาไปต่อกันที่กัปตันทีมเดอะยัวของเรากันบ้างแล้วกันบูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงนะจ๊ะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหทีมเนี่ยนะสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะมันไม่ได้แปลว่าใช้โอกาสยิงประตูสิ้นเปลืองแต่แดนเบลลี่ประตูใหม่ของอีวูฟมันเหนียวเกินเหตุอะไรแบบนี้นั่นเองนะโดยบูโน่เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังเกมนะโอ้โหยัวบอกกันนะเฮ้ยโกของวูฟแม่งมันเหนียวเลยนั่นดีวะนี่ลงนัดแรกในพรีเมียร์ลีกนั่นเหนียวขนาดนี้ยอดเยี่ยมจริงเซฟได้ดีหลายต่อหลายครั้งยัวยิงมันไม่ใช่แปลว่าเราใช้โอกาสสิ้นเปลืองแต่ต้องให้เกียรติเบลลี่ให้ความเคารพเขานะเป็นประตูที่เหนียวมากจริงชมเขาสิไม่ใช่มาว่าเราใช้โอกาสสิ้นเปลืองเราแพ้มา2เกมติดเกมนี้เราต้องชนะเพื่อโมเมนตัมในการยึดท็อป4โอ้โหพวกเราทุกคนที่อยู่แต่เป็นมืออาชีพมากนะทำงานอย่างหนักทำได้สำเร็จด้วยเราอาจจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยแต่ประตูของวูฟแม่งเหนียวจริงต้องยอมเราขออีกแค่6แต้มนะเพื่อการันตีท็อป4นะทำได้เราจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าไม่ต้องมายุ่งเลยกับผลการแข่งขันคู่แข่งทุกอย่างอยู่ในมือของเราแล้วอันนั้นคือบูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงนะจ๊ะหลังเกมที่ยูไนเต็ดชนะวูฟได้2-0เอ้าไปดูกันที่เรื่องหน้าช็อกอีก1เรื่องนะเมื่อแฟนบอลของลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยลงมาผลักอกเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมที่เสมอกับลีดส์ที่เอลันโรสไป2-2นั่นทำให้ลีดส์นะประกาศชัดเจนเลยว่าจะแบนแฟนบอลคนนี้ห้ามเข้าสนามเอลันโรสตลอดชีวิตเลยซึ่งอันเนี้ยโอ้โหหน่วยรักษาความปลอดภัยของลีดส์นี่ถือว่าผิดพลาดมากปล่อยให้แฟนบอลลงมาเผชิญหน้ากับโค้ชของทีมกู้ต่อสู้แบบนี้ได้ยังไงอันนี้งงมากเหมือนกันนะโดยลีดส์นะแถลงการชัดเจนหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าลีดส์ยืนยันว่าหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมกับนิวคาสเซิลวันนี้มีการจับกุมชายหนุ่มคนนี้เกิดขึ้นและพวกเราตัดสินใจลงโทษแบนเขาตลอดชีวิตโอ้โหที
นี้ไปดูเอ็ดดี้หาวกันบ้างแล้วกันหลังจากที่เจอเรื่องน่าตกใจแบบนี้นะเจ้าตัวก็บอกว่าประหลาดใจเหมือนกันและก็อยากให้มีความรักษาความปลอดภัยให้มันชัดเจนให้มันดีมั่นใจ 100% มากกว่านี้นะโดยเอ็ดดี้หาวให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าจริงๆเนี่ยนะฮาวเองก็จำไม่ได้ว่าเขาผักฮาวหรือเปล่าหรืออะไรมันประหลาดใจอ่ะงงนะฮาวเองก็ไม่แน่ใจก็มึนๆกำลังตั้งใจดูเกมในสนามอยู่แล้วก็มีเขาลงมาเนี่ยมาเผชิญหน้าแล้วก็พูดอะไรบางอย่างเนี่ยจำไม่ได้สุดท้ายก็โดนลากตัวออกไปโอเคละมันก็จะทำให้เราคิดว่าเราแบบจะยังไงเนี่ยความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญนะเพราะนั้นเนี่ยอยากให้พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะต้องรู้เอาไว้เลยว่าการรักษาความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญมากๆไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าจะกลัวจะตกใจอย่างไรเพราะมันชั่วพริบตาเดียวเองและฮาวเองก็กำลังโฟกัสอยู่กับเกมแต่ถ้าเกิดมาคิดอีกทีถ้าหากเป็นอีกแบบนึงล่ะเกิดเขามีอาวุธหรือเขาอะไรเนี่ยนะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์หลังเจอแฟนลีดลงมาประจันหน้าด้วยนะจ๊ะเอาไปต่อกันที่พรรคพลังประชาไก่นะโอ้โหซึ่งช่วงหลังนี่ฟอร์มตูปัดตูเป๋ไร้ซึ่งความสม่ำเสมอนะกุนซือขาตาทับอย่างแรนเมสันเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าเสียประตูให้คู่แข่งบ่อยเกินไปนะและตอนนี้กำลังมุ่งมั่นกับโอกาสสุดท้ายในการพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้านะโดยเมสันให้สัมภาษณ์หลังเกมที่สเปอร์บุกแพ้วิลล่า1-2เมื่อคืนนะเขาบอกว่าเนี่ยซันบอกแล้วว่าน่าผิดหวังนะฮะมันเริ่มต้นเกมกันแบบอืดอาดยืดยาดแล้วก็ยากลำบากด้วยมันเยอะเกินไปฮะกับการที่เราโดนขึ้นนำแบบนี้แล้วเสียประตูเลยตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเอาตรงนะครึ่งแรกเนี่ยเขาดีกว่าเราก็จริงแต่ครึ่งหลังอ่ะเราก็ดีขึ้นได้ครองบอลได้เล่นมากขึ้นนะแต่ผู้สาประตูของเขาก็เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมสั้นพูดตรงนะถ้าเราอยากเป็นทีมใหญ่อยู่บนหัวตารางเนี่ยนะเราจะปล่อยคู่แข่งขึ้นนำ1ประตูตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ไม่ได้มันยากมากที่เราจะกลับมาเป็นผู้ชนะเกมนี้มันสำคัญและเรายังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ยังเหลือ2นัดที่ต้องเล่นหวังว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้และทำให้มันถูกต้องจบฤดูกาลแบบยอดเยี่ยมอันนั้นคือแรนเมสันที่จะคุมทีมสเปอร์จนแค่จบฤดูกาลนี้ตามข่าวนะจ๊ะแต่ล่าสุดเนี่ยนะยูเลียนนาโกสมันเองก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตในการจะลุ้นเก้าอี้ตำแหน่งผู้จัดการทีมของสเปอร์แต่อย่างใดตามรายงานข่าวจากสื่ออังกฤษหลายจอนะจ๊ะเพราะต้องรอดูแล้วว่าสเปอร์จะไปคว้าใครมาคุมทีมในซีซั่นหน้านะเอาไปต่อกันที่ทีมตกชั้นทีมแรกของซีซั่นนี้หลังจากอยู่ในพรีเมียร์ลีกมา11ฤดูกาลติดอย่างนักบุญนันใต้เซาแฮมป์ตันนะจ๊ะกัปตันทีมเนื้อหอมพวกเขานะกองกลางอย่างเจมส์วอร์ดพราวส์เนี่ยก็บอกว่าทุกคนที่สโมสรเนี่ยนะโอ้โหทุ่มเททำทุกอย่างเต็มความสามารถแล้วแต่ก็พลาดตกชั้นแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้ในไม่ช้านั่นเองนะโดยว่าพราวส์เนี่ยที่เป็นลูกหม้อของเซาแฮมป์ตันอยู่ตั้งแต่8ขวบจน28ขวบตอนนี้เนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมถ้าเซาแฮมป์ตันตกชั้นนะแต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ฟูแลม0-2แล้วตกชั้นอย่างเป็นทางการก็บอกว่าพราวบอกเลยนะการตกชั้นมันน่าผิดหวังฮะแต่เรารู้อยู่แล้วมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเนี่ยทำให้ตัวเองตกมาอยู่ในตำแหน่งที่มันยากลำบากมากเราทำได้ดีแล้วนะจนมาถึงช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยเมื่อสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการตกชั้นการหนีตายทั้งสโมสรสตาฟโค้ชผู้เล่นต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าทำเต็มที่เพื่อให้ทีมได้สำเร็จตามเป้าหมายหรือยังซึ่งตอนนี้เราก็ไม่น่าจะทำทุกอย่างได้ดีเท่าไหร่นะและมันคือน่าเสียดายมากสำหรับเรื่องนี้พูดมาตลอดแหละว่าจะทำเต็มที่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฤดูกาลนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นซะทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาตกชั้นในวันนี้นั่นคือพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าบางคนบอกทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วแต่พอมองย้อนกลับไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งในมุมเจ๊ดำนะซัมตันพลาดมากที่ปลดรับฮัสเซนูเทลและไปตั้งกุนซือโนเนมอย่างเนธานโจนส์จากลูตันทาวมาคุมทีมระดับพรีเมียร์ลีกอะไม่เคยมีประสบการณ์อะเละเลยหลังจากนั้นสุดท้ายต้องมาใช้กุนซือรักษาการอย่างรูเวนเซเยสแต่ก็ช่วยทีมไม่ได้นั่นเองนะอ้าวก็ตามนี้วอร์พราวยังได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะตอนนี้คือช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของสโมสรเรานะฮะแต่เรามั่นใจว่าเราจะกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากคิดอะไรไปไกลมากนักเพราะเราเพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเพราะนั้นเรามองวันต่อวันก็คือวันพรุ่งนี้เท่านั้นนั่นคือบทสัมภาษณ์จากกัปตันทีมที่ตกชั้นเป็นทีมแรกอย่างซาแธมป์ตันของเจมส์วอร์ดพราวส์นั่นเองนะจ๊ะอ้าวมาต่อกันที่พวกพี่พี่มามาหามตำแหน่งโจรการโพลิสชั้นรู้การเรียกมาหารู้เรื่องมือสี่ชั้นมารู้ระดับสลิเวอร์พูลจะล่าสุดกุนซือเดอะนอร์มาลแมนอย่างเยนคล็อปเนี่ยนะก็ยอมรับบอกว่าดีใจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลลูกทีมของเขาเนี่ยกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้แม้จะมันในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็ตามนะโดยเจเคเนี่ยนะพาทีมเนี่ยลุ้นท็อปโฟร์เต็มตัวหลังชนะรวด6เกมติดต่อกันและเป็นฟอร์มที่ดีสุดในรอบปี2023เลยก็ว่าได้นะโดยคล็อปให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออก็ยอมรับอะว่าฤดูกาลเนี่ยเราเล่นกันห่วยแตกมากเลยทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราแม่งมีตั้ง62คะแนนมันแปลกมากเด็กๆทุกคนของอ้วนเนี่ยนะลูกทีมของอ้วนเนี่ยนะยังคงมีคุณภาพที่แน่นปึกเลยแบบล้นแก้วมากเรามีความสุขมากที่โชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ว่าจบฤดูกาลนี้มันจะไปลงเอยอันดับไหนก็ตามอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ฟอร์มเราตอนนี้มันดีทุกคนอยากไปแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมล่ะแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพียงแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราทำตัวเองให้มันอยู่ในที่นั่งลำบากนะการโชว์ฟอร์มอะไรที่มันดีตอนนี้นะแม้จะมาในช่วงท้ายฤดูกาลแต่อ้วก็มีความสุขชนะ6นัดรวดไม่ใช่งานง่ายๆนะเราคงจะทำได้บ่อยกว่านี้ถ้ามันเป็นเรื่องง่ายๆทีมอื่นก็คงทำได้เช่นกันเพราะนั้นชนะ7นัด8นัดหรือ9นัดนี่แม่งโคตรยากเลยอ้วบอกเลยว่าทีมอื่นก็พร้อมจะเจอกับเราพร้อมจะลงสนามสู้กับเรา
ราเหมือนกันฤดูกาลนี้เราก็ยังมีความหวังอยู่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดหรอกฟอร์มที่ผ่านมาเพียงแต่ตอนนี้เราต้องดูว่าเราจะทำอะไรได้ต่อไปในนัดที่เหลือไม่ต้องทำแล้วเอาแบบเสมอสัก2นัดแพ้นัดนึงอะไรก็ไปอันดับ6ก็แล้วกันไปเล่นยูโรป้าก็แล้วกันนะครับเนาะบอลพฤหัสสนุกลองไปเล่นดู เอาไปต่อกันที่ตำนานของพิกพรีของแดงลิเวอร์พูลอย่างสแตนเดอร์แมนคอลิมอร์นะจ๊ะล่าสุดออกมาแนะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกู้อริตลอดกลางบอกว่าอยากจะได้ตัวเดคแคนไรส์กับตันทีเวสแฮมใช่ไหมใส่ข้อเสนอเงินสดพร้อมตัวสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนไงแม็กโทมิเน่ไปด้วยเชื่อเวสแฮมน่าจะตอบรับข้อเสนอนี้นะโดยคอลิมอร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะกับสื่ออย่างคอร์ดออฟไซด์ก็บอกว่ามอบอกเลยนะแน่นอนแหละว่ามันน่าจะได้รับความสนใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเดคแคนไรส์เนี่ยจะถูกช่วงชิงตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูไนเต็ดเนี่ยเหมาะกับเดคแคนไรส์ที่สุดนี่คือกองกลางที่เขาตามหามานานแล้วสำหรับยูไนเต็ดนะพลังงานก็ดีคล่องแคล่วนะวิ่งไปกับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก่อเกียร์โต้ได้ทั้งวันทั้งคืนแม้ว่ายูไนเต็ดไม่อยากจ่ายเงินถึง100ล้านปอนด์กับกองกลางคนเดียวก็ตามเนี่ยนะเทนฮากเขาก็อยากได้กองหน้าตัวใหม่แต่ถ้าเกิดยื่นเงินแล้วพ่วงสกอตแม็กโทมิเน่ไปด้วยในข้อเสนอเนี่ยนะเวสต์แฮมก็น่าจะพอใจนะอ้าวก็ต้องรอดูแล้วกันว่าสแตนคอลิมอร์แนะนำแบบนี้ยูไนเต็ดจะเชื่อหรือเปล่าแต่เจ๊ดำมองเลยนะถ้าเวสต์แฮมบอกว่ากูจะเอา100ล้านปอนด์ยูไนเต็ดยื่นไปสัก60บวกแม็กโทมิเน่เวสต์แฮมบอกกูไม่เอากูเอาแต่เงินสดสกอตมึงเก็บไว้ก็แล้วกันน่าจะเป็นทรงนี้แล้วจะดำเรานะอ้าวล่าสุดก็เฮียวีโกกันไปที่เรียบร้อยแต่มันก็ปิดดีลนี้ไปนานแล้วสำหรับมาริโอโปเชติโน่กุนซือคนใหม่หน้าเดิมฐานะการขารักเชนซีนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยตอบรับแล้วก็บรรลุการตกลงเป็นกุนซือใหม่ของเชลซีเรียบร้อยนะโดยสื่อดังนะพ่อมดเหี่ยวข่าวตลาดซื้อขายนักเตะอย่างฟาบริโซโรมาโน่เนี่ยก็ออกมาเฮียวีโกอะเลอะเลอะเลแล้วว่าเชลซีตั้งพอชเป็นกุนซือใหม่เรียบร้อยนะแต่จะเริ่มงานจริงในเดือนมิถุนายนฤดูกาลนี้ทั้งหมดที่เหลือยังเป็นงานของแฟรงค์ลัมพาร์ดต่อไปนั่นเองจ๊ะก็มันก็รายงานต่อมาตั้งแต่เดียนเลติกนะเดลี่เทเลกราฟสกายสปอร์ตก็ทิศทางเดียวกันแล้วว่าเป็นพอชแน่นอนโดยพอชจะพาทีมงานมาเองด้วยนั่นก็คือเฮซุสเปเรสมิเกลดากอสติโนเซบาสเตียโนโปเชตติโนแล้วก็โทนี่ฮิมิเนสนั่นเองที่จะเข้ามาเป็นทีมงานของพอชกับการทำงานที่เชลซีนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่กองหน้ากระทิงแดงอย่างเจมี่วาร์ดี้กันบ้างละกันนะจ๊ะหัวหอกตัวเก่าของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามที่ปัจจุบันหนีตายเหมือนควายควิดอยู่ตอนนี้ประกาศชัดเจนว่าถ้ารอดตกชั้นในซีซั่นนี้นี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเลยเผื่อจะมากกว่าการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อหลายปีก่อนด้วยนั่นเองนะโดยเจมี่วาร์ดี้บอกแบบนี้นะบอกว่าตำหนักตอนนี้นะดี้บอกเลยนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการหนีตกชั้นนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมความเจ็บปวดเนี่ยนะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับความรู้สึกของดี้และเพื่อนเลสเตอร์ทุกคนนะในฐานะที่อยู่กับเลสเตอร์มาอย่างยาวนานเนี่ยนะช่วงเวลาทั้งร้ายและดีที่นี่นะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราไม่อยากมาอยู่เลยการหนีตายเนี่ยแต่เราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้อดีตมันผ่านไปแล้วเราก็มุ่งมั่นแค่ปัจจุบันกับอนาคตเพราะตอนนี้เหลืออีก3นัดที่ต้องเก็บแต้มให้เยอะที่สุดดีรักสโมสรเลสเตอร์นะส่วนตัวมันคงเจ็บปวดมากๆเลยที่ต้องตกชั้นไปดีเองเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็มุ่งมั่นตลอดเพราะนั้นจะทุ่มเทพยายามช่วยทีมให้รอดตกชั้นให้ได้มากที่สุดเอารอดูนะจ๊ะว่าจะรอดไหมเริ่มจากจันนี้ก่อนเลยเจอกับพวกพี่ๆลิเวอร์พูลตัดแต้มไม่ทีเนาะเอาไปกันที่ผู้สาประตูเนื้อหำอีกหนึ่งคนอย่างดาบิดราย่านะจ๊ะนายด่านวัย27ปีของเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะติดทีมชาติสเปนไปเรียบร้อยนะล่าสุดโทมัสแฟรงค์นายใหญ่ของเบรนท์ฟอร์ดก็ประกาศแล้วบอกว่าจบฤดูกาลนี้มีโอกาสที่ดาบิดราย่าจะย้ายทีมเพราะเหลือสัญญากับทีมแค่1ปีโดยค่าตัวจะต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะโดยโทมัสแฟรงค์ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าก็ไม่ต้องสงสัยนะพี่นะเพราะว่าไอ้น้องย่าเนี่ยนะโอ้โหเหลือสัญญาปีเดียวอ่ะก็ต้องรอดูเขาไม่ยอมต่อสัญญาแต่เราก็มีความสุขดีที่ยังมีเขาอยู่ที่นี่นะและดาบิดราย่าคือผู้สาประตูที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ถ้าใครสนใจก็พร้อมยื่นข้อเสนอมาได้เลยทางเรายินดีพิจารณาซัมเมอร์นี้มีโอกาสมากเลยที่เขาจะย้ายทีมออกไปถ้างั้นเราต้องได้เงิน40ล้านปอนด์ถึงจะปล่อยตัวเขาออกจากเบรนท์ฟอร์ดนั่นคือข้อเสนอที่โทมัสแฟรงค์กุนซือเบรนท์ฟอร์ดต้องการนะจ๊ะโดยทีมที่สนใจตัวราย่าเนี่ยมีหลายทีมนะทั้งสเปอร์เองก็ดีหรือแม้แต่แมนยูไนเต็ดที่เตรียมดึงราย่าไปเป็นทายาทของดาวินเดเคอาด้วยนั่นเองนะเอาไปดูที่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในคาโชสไรเตอรี่นะจ๊ะหลังเกมที่สเปเซียเนี่ยนะเปิดบ้านชนะมิลานได้ 2-0 เนี่ยนะมิลานเนี่ยเล่นไม่เอาไหนเลยทำให้แฟนบอลแบบพันแท้เขาเรียกว่าอุลตร้าของมิลานที่ตามไปเชียร์ถึงสเปเซียเนี่ยนะทนดูผลงานไม่ไหวนะเดินลงมาที่อัฒจันทร์แล้วมาเผชิญหน้ากับนักเตะมิลานแล้วก็เขาเรียกกระตุ้นนักเตะรวมถึงสเตฟาโนปิโอลี่ด้วยในช่วงจบเกมที่นักเตะมิลานก็เดินไปขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์เป็นทีมเยือนอะไรแบบนี้เป็นปกติแต่ว่าแฟนบอลกลุ่มนี้ทนไม่ได้ต้องออกมาคุยมาปลุกใจนักเตะเองนะนั่นทำให้ซิมงเคียเนี่ยเซนเตอร์ของมิลานเองก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าแฟนบอลมองว่าเราทำได้ดีไ
ไม่พอนะฮะแต่ว่าเราก็ยังมีเกมรออยู่สัปดาห์หน้าเพราะนั้นเราต้องลืมวันนี้แล้วเตรียมตัวใหม่นะคือก่อนเนี้ยเคียงก็ไม่แน่ใจว่าแฟนๆเรียกเราไปหรือเราเดินไปหาเองแต่มันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องเดินไปปรบมือเพื่อขอบคุณแฟนๆที่มาเยือนนะแต่มันก็เป็นเรื่องดีมันน่าแปลกใจนิดหน่อยนะที่เราไปใกล้ชิดกับแฟนบอลขนาดนั้นแม้เราเล่นได้ย่ำแย่ก็ตามแต่พวกเขาก็ยังคงให้กำลังใจเรามาเสมอทุกคนจะมองว่าภาพเนี้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะแฟนบอลมิลานทุกคนยังหนุนหลังเราอยู่ก็เป็นภาพที่แปลกมันจะได้ว่าเพิ่งเคยเห็นนะเอ้ามาที่ไทยลีกกันบ้างนะล่าสุดหลังจาก BG ประกาศแต่งตั้งโค้ชธงชัยสุโกกีไปเรียบร้อยเนี่ยนะอดีตกุนซือของ BG อย่างมาโกโตะเทกุระโมริเนี่ยนะก็เปิดตัวเป็นกุนซือใหม่ของชลบุรี FC เรียบร้อยสัญญา2ปีเริ่มต้นงาน1มิถุนายนในนั้นเองจะพาชลบุรีลุยศึกไทยลีก 2023-2024 นั่นเองนะที่จะฟาดแข้งอีกครั้งในช่วงสิงหาคมที่จะมาถึงนั่นเองนะโดยกุนซือวัย55ปีเนี่ยนะเคยคุม BG ในเมื่อปี2021นั่นเองจ้าสุดท้ายก็ดื้อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็โดนปลดออกไปและปัจจุบันก็เปิดตัวกับฉลามชนไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองสำหรับมาโกโตะเทกุระโมรินั่นเองนะจ๊ะและนี่ก็หมดของเรื่องเล่าซอสซีในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้วันสดใสของเรานะก็หยุดพักผ่อนวันนี้พรุ่งนี้ไปลุยงานลุยชีวิตกันใหม่ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำทีมงานด้วยนะจ๊ะง่ายๆเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @ เจ๊ดำออฟฟิเชียลก็แอดมาสั่งซื้อเจ๊ดำได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะอย่าหยุดรอนะเหมือนเดิมอวยพรกันทุกวันที่เจอหน้ากันเลยมีความสุขมากๆกันแล้วกันพักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตให้เต็มเหนี่ยวพรุ่งนี้ลุยกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าซอสซีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ไปเว้ย